อนุสันติพระสัทธรรมเทศนาณโอกาสบัดนี้จะเริ่มลำพลนาเรื่องการสะสมบุญในทางพุทธศาสนาคือเมื่อวานมาจากนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายสะสมมาเป็นเนติบทแผนตัวอย่างให้เราเหล่าท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามหลายประเด็นหลายอย่างฉะนั้นจะขอย่นแสดงตั้งแต่เรื่องกฐินวันนี้กฐินนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเป็นเหตุมีชื่ออย่างอะไรบ้างที่นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายพากันสะสมมานั้นอาทิตย์เจริญในข้างพุทธการโน้นมีพระเมตาวเมืองปวาสามสิบรูปกระสินยังไม่ได้เกิดขึ้นในโลกศาสนาพุทธยังไม่ทันมีพระสามสิบรูปนั้นก็ปรึกษาเลยกันแล้วว่าเรานี่อยู่ไกลกับพุทธเจ้าไกลแสนไกลถ้าเราไม่ไปจำพรรษาด้วยไม่ไปศึกษาธรรมะปฏิบัติก็จะไม่เป็นไปในการบวชเป็นพระในนั้นเพราะอะไรของเราก็ขาดตกบกพร่องการประพฤติปฏิบัตินั้นทุกอย่างก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าที่ช่องบอกทางจึงจะถูกจึงจะเป็นไปได้นั่นแหละศึกษาให้กันตกลงเป็นพร้อมแล้วก็เลยเตรียมเครื่องบริขารออกเดินทางเดินเท้ามาถึงเมืองสาเกตพระสามสิบลูกนี่เป็นพระเมืองสวาสามสิบลูกเดินมาถึงเมืองสาเกตพอดีเป็นเดือนแปดเพ็ญถึงวันเข้าพรรษาแล้วก็เดินจากนั้นมาถึงวัดเทตะวันประเทศสวัสดีมันก็ไกลอีกเห็นว่าจะไม่ถึงแล้วก็เลยพากันหยุดยั้งจำพรรษาที่นั่นเมื่อเข้าจำพรรษาแล้วก็บอกข่าวต่อร้องกันว่าเราทั้งหลายจะเห็นตั้งแต่ปากจะท้องจะรับจะนอนไม่ได้นะจงตั้งจัดเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเดินยืนนั่งและอดนอนขออาหารไปมากสามเดือนนั้นไม่นอนเดินยืนนั่งทั้งกลางวันและกลางคืนนะเท่าก็สามสี่ห้าวันสามครั้งฉันก็ฉันน้อยถ้ายังชีพเป็นไปอยู่เท่านั้นเจริญอบรมบ่มอินทรีย์ให้เจริญบารมีทำให้เต็มอินทรีย์ห้าสาระห้าหนึ่งศรัทธาอินทรีย์ความเชื่อกลางสัทธาความเลื่อมใสเชื่อว่าทำดีได้ดีทำเชื่อว่านั่นแหละเชื่อว่าโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมในของของตนมีกรรมผู้ให้ผลอันนี้แหละศรัทธาธรรมติปะเทยังผู้จะรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงบุญกุศลนั้นก็ต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นนั่นจึงจะเป็นใจศรัทธาดุริยะปุริสัจจะโหติศรัทธาเป็นเพียงสองของบุรุษและสตรีในโลกธรรมดาว่าบุคคลจะประกอบที่การงานคดีโลกคดีธรรมก็ต้องอาศัยเชื่อมสนับสนุนกิจการงานนั้นจึงจะสำเร็จหรือจะส่งได้หรือจะสัญจรไปในทิศสายในทิศก็ต้องอาศัยมิตรสหายเป็นเพื่อนจะไม่หลับหลับต่อไปอาศัยเพื่อนเป็นเพื่อนอุ่นใจให้ผ่านสลายก็ได้อันนี้สันใดทางพุทธศาสนาฉะนั้นศรัทธายะกะละติโอคังบุคคลจะล่องพ้นข้ามเสียทั้งโอคะทั้งห่วงน้ำทั้งสีใดก็เพราะศรัทธากามโอคะเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายด้วยกามภาวะโอคะเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายด้วยภพชาติทิฏฐิโอคะเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายในทิฏฐิความยึดมั่นทุกกายว่ากายเป็นตนตนเป็นกายกายมีตนอวิชชาโอคะเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ด้วยอวิชชาความหลงภพชาติทั้งสามนี่แหละโอคะห่วงน้ำทั้งสี่นี่เป็นขึ้นมหาสมุทรใหญ่ท่วมทับจิตใจของสัตว์ทั้งหลายจมอยู่มีแต่จมกับจมหาวันส่งฟูไม่ได้ผู้จะข้ามโอคะของน้ำทั้งสี่ไม่ได้ต้องอาศัยศรัทธาละก็ไปด้วยปัญญาเป็นกับภาวนาวาสีข้ามอุตตกลาทั้งสี่ตามล่วงไปถึงอมตะธรรมทุกปณิธานจนสถานยอดเยี่ยมนั้นต้องอาศัยศรัทธาศรัทธานี่ต้องข้อสำคัญ
นั่นแหละกามันก็มาก็ยินที่ห้าสัทธาวิริยะความเพียรวิริยะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริยะทุกขมัจเจติผู้จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะความเพียรผู้วิจารณ์วิริยะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นทุกข์เพราะความเพียรผู้จะเลื่อนขึ้นตนจากหลุมลึกคือกิเลสได้เพราะความเพียรอันนี้ข้อสำคัญเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นกระจ่างเครื่องแผดเผาเชื้อซึ่งกิเลสรวมเข้าทั้งขันติทั้งหมดทนด้วยขันติตะโพตะปะติโนทั้งหมดทนนั้นเป็นกระจ่างเครื่องแผดเผาเชื้อซึ่งกิเลสอัตถะเวสิตังไสโยเป็นผู้ชนะตนเสมอในการทำคุณงามความดีนั้นนั่นแหละทั้งสามธรรมนี้เป็นกระจ่างเครื่องแผดเผาเสียซึ่งกิเลสอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละศรัทธาวิริยะสติสติเมื่อมีสติแล้วก็เป็นผู้มีสติมั่นคงยับยั้งยังจิตจะไม่คิดเดินไปหน้าถอยหลังนิ่งโยดก็ต้องอาศัยสติความระลึกไม่ก่อนความทำความพูดความคิดสิ่งใดนั้นจะผิดหรือถูกเยียบเย็นแต่ละคนเอินก็ต้องมีสติพร้อมอันนี้สติสัมปชัญญะพร้อมเขาอีกเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากแก่บุคคลผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะก็สำคัญนั่นแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นในการจะมาให้การรักษาศีลก็เลยเมตตาภาวนาเราก็มั่นอยู่เสมอไม่หวั่นไหวเพราะเห็นว่าทานศีลภาวนานี่เป็นกัลยาณวัตรกัลยาณธรรมเป็นเครื่องนำจัดออกเสียจากเครื่องไรลัทธิการตัณหาเป็นบ่อนฐานที่เกิดของโลกุยกุศลโลกุยกุศลที่งามสมบูรณ์นี่ข้อสำคัญเรียกว่าสมาธิตั้งใจมั่นอยู่ในมั่นอยู่ในคุณพระพุทธธรรมสงฆ์ไม่เลิกละมั่นอยู่ในทานศีลภาวนามันเรื่องการละชั่วประพฤติดีทำจิตให้ผ่องใสไม่ลำไหลใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ตื่นเต้นสนุกตกใจไปตามเขาในนั้นมันอยู่ในคุณกับพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นนอกนั้นไม่เนื้อไอ้สมาธิเรียกความตั้งใจมั่นในการประกอบเหตุมันอยู่ในการที่เจริญสมณธรรมเดินภาวนาเดินภาวนานั่งภาวนาตั้งมั่นอยู่เสมอขั้นเหตุไอ้สมาธิอบรมขั้นเหตุพร้อมแล้วบำรุงลำต้นของเหตุสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วต่อจากนั้นผลจึงจะเกิดขึ้นขณิกะสมาธิจึงจะเกิดขึ้นอุปาสละสมาธิธรรมจึงจะเกิดขึ้นอัปปนาสมาธิธรรมจึงจะเกิดขึ้นนั่นเป็นขั้นผลเมื่อสมาธิธรรมทั้งสามเกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละจะเป็นบ่อนฐานที่จะรู้ขึ้นรู้ธรรมเห็นธรรมได้แล้วจะเบี่ยงมาพบชาติทั้งสามย่องพ้นจะได้ปัญญาคนรอบรู้รู้รอบในภพชาติสังขารเกิดลูกเกิดนามตามนะคะกรรมทำไว้ให้ผลอันนี้แหละสัญญาลูกรอบลูกในภพสังขารอนิจจตาไม่เที่ยงแจ้งเปลี่ยนเปลี่ยนแจ้งอยู่ตัวนี้ทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้การจะหมายอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอันนี้แหละสัญญาเป็นผู้รอบลูกลูกรอบในขันห้าลูกโดยธรรมสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าอนิจจตาแจ้งเปลี่ยนอยู่ตัวนี้ปัญญาเป็นผู้หลับรู้รู้รอบรวมแล้วว่ากำลังห้าพละห้าอินทรีห้าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงให้บำเพ็ญเป็นเพียรเมื่อพระพุทธเจ้าประถมเทศนาตัดเทศปัญจคือทั้งห้าก็จบธรรมจักรอัญญาโกณฑัญญะได้ลงไปเป็นธรรมเท่านั้นแต่ว่าปะพละมานามะอัสสุยังไม่ได้อินทรีอ่อนพงเจ้าเคยตัดสั่งให้ไปเจริญทำความเพียรบ่มอินทรีย์ทั้งห้าให้แก่เสียก่อนจึงสมควรแก่มรรคผลธรรมวิเศษเมื่อท่านทั้งห้าไปทำความเพียรบ่มอินทรีย์แก่แล้วพงเจ้าก็ตัดเทศเทศนาอนัตตลักขณาสูตรจึงได้สำเร็จฐานในโลกห้าองค์อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละอินทรีย์ห้าบารมีบาระเปรียบเหมือนฝั่งแม่น้ำบารมีธรรมนั่นคือบุญกุศลเปรียบเหมือนฝั่งแม่น้ำห้วยหนองทองบุญน้อยใหญ่
น้ำจะมามากเท่าไรตั้งแม่น้ำต้านทานก็ได้ไม่ให้ย่องล้นก็ได้อันนี้สันใดบารมีธรรมกันนั้นอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมทั้งสองนี้เป็นเครื่องตักตวงเอาซึ่งบุญกุศลมรรคผลก็ไม่เกิดส่วนนิพพานได้นอกนั้นไม่มีอันนี้ข้อสำคัญมันหมายจะนำทุกท่านจงตั้งใจบำเพ็ญให้เต็มเปี่ยมในความเสมอเมื่อบำเพ็ญในความแล้วต่อก็จะเป็นของดีท่านทั้งสามสิบลูกนั้นตั้งใจในใจมากสามเดือนบ่มอินทรีย์สร้างบารมีเต็มแล้วในใจมากสามเดือนนั้นพอออกพรรษาแล้วก็ออกเดินทางมาสู่วัดเตตะวันประเทศสวัสดิ์เดินมาด้วยเท้าและดูเป็นดูฝนอยู่พอมาถึงวัดเทศวันแล้วก็เข้าไปมามาจัดการกราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วนั่งที่สมควรแล้วพระเจ้าก็ถามพิฆเวสก่อนสงฆ์ทั้งหลายมาแต่เมืองกวาและเมืองสะเกดมีความพระสุขเป็นอย่างไรพิฆเวสก็ตอบว่าไม่มีสุขมีแต่ทุกข์พระเจ้าค่ะมันทุกข์อะไรทุกข์เพราะกิเลสมันเผาพระเจ้าค่ะส่วนร่างกายมันทุกข์อยู่แต่ใจมันเป็นทุกข์เราร้อนอยู่ทั้งวันคืนเพราะกิเลสมันเผานั่นแหละขอพระองค์เจ้าทรงพระเมตตาช่วงเจ้ากับผมในวันนี้ทรงพระเมตตามอดไฟใหญ่ให้เลยไฟโลภะโทสะโมหะอุปาทานให้วันนี้เจออยู่ยมเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสเทศเรื่องขันห้ารูปตั้งอนิจจังรูปไม่เที่ยงผู้สืบตั้งหลายรูปไม่เที่ยงแต่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดอันรูปเคลื่อนร่างกายจะเกิดขึ้นก็เพราะกิเลสกิเลสเป็นเหตุเกิดขึ้นเป็นรูปสังขารอันนี้เป็นผลดอกแต่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรเรื่องรูปตั้งอนิจจังแต่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดแต่แล้วเจ้ากิเลสเขาผ่านให้เราร้อนจิตใจนั้นไม่มีความประสุขได้เธอทั้งหลายจงพิจารณาลูกกระร่างกายนี้ไม่เที่ยงแต่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดเปรียบเหมือนกันกับต่อมน้ำถ้ามาดามาต่อมน้ำเมล็ดฝนตกจากบนฟ้ามากระทบน้ำข้างล่างมันก็ไข่เป็นต้นโค้งเมื่อน้ำหนอก็แตกก็หายไปเท่านั้นพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงพิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นอย่าได้เห็นว่าลูกเป็นเราเราเป็นลูกเรามีในลูกเราลูกมีในเรามันจะผิดหวังไม่ได้ตามใจหมายลูกตังอนิจจังไม่เที่ยงลูกตังทุกขังลำบากกายจิตลูกตังอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราจึงใดไม่เที่ยงจึงนั่นเป็นทุกข์ที่สุดทั้งหลายจึงใดเป็นทุกข์จึงนั่นเป็นอนัตตาจึงใดเป็นอนัตตาจึงนั่นไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทุกข์สุดทั้งหลายจงพิจารณาเลยนะลูกทุกขันห้านั่นแหละเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเกี่ยวเนื่องขึ้นน้ำให้หนองคลองบึงน้อยใหญ่ลมพัดมาจนถึงเส้นดังกระดับไปเท่านั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นเกี่ยวเนื่องขึ้นน้ำนั่นแหละสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาคนจำได้มาลูกก็ไม่เที่ยงลูกแล้วก็ไฟหลงไฟดับไปเกี่ยวเนื่องขยับแดดไปดูร้านลดเปลวไฟลูกลงรอดอยู่มันกระโจนอยู่บ้านนั่นแหละได้นะกับไฟหลงไปมันไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดมันต้นกล้วยธรรมดาต้นกล้วยเมื่อมันถอกรวงออกแล้วถึงออกผลเจอแล้วเจ้าของตัดรวงไปกินแล้วลำต้นก็เปลี่ยนแล้วลงผลพัดแต่ดินเท่านั้นไม่มีสารเสื่อมสารอะไรเธอจึงเห็นเป็นอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเกิดมันต้นกล้วยวิญญาณังอนิจจังวิญญาณเป็นผู้หลอกหลงให้รู้ในรูปในหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเหมือนน้อยเล่นควันถนนสื่อแท่งบุรุษไปมาทางสื่อทิพย์หลงตามบรรยาสาไถของหมอเล่นควันนั้นนั่นแหละวิญญาณเกิดหมอเล่นควันถนนสื่อแท่งได้เกิดธาตุสื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจะวิญญาณจะหลอกลวงให้หลงว่าธาตุดินน้ำไฟของเราทั้งหมดเกิดขึ้นนี่แหละเธอทั้งหลายจงเห็นเป็นอย่างนั้นขันห้าพละห้าเป็นจากขันชาขันห้าเป็นพละหนักเธอทั้งหลายจะปล่อยวางเสียพละหนักอย่าสุ่มยึดดูซื้อนัตถิขันตะสมาทุกขาทุกอื่นหมื่นแสนสมมติแม่ด้วยขันห้าไม่เนื้อ
นี่แหละพระฮาโลจะพุกฮาโลโลกคือหมู่สัตว์ที่สุดทั้งหลายข้ากันแดกไว้ซึ่งพระอนักเมื่อไรจะปล่อยวางถ้าทำไม่เจริญทำไม่มีหลังจะพ้นปล่อยวางไม่พระอนักปล่อยวางเสด็จเราจะพักโคตรปล่อยวางได้แล้วนั่นแหละปล่อยวางได้หมดแล้วพระอนักไม่มีตั้งตัวเหตุและผลพระราดานังทุกขังโลกเกขันห้าเป็นทุกข์ในโลกที่สุดทั้งหลายปล่อยวางเสด็จจะพ้นยึดไม่ถือไม่เต็มทุกข์พระนิเคสนังทุกขังโลเกจงเลื่อนถอนปล่อยวางพระตัวเหตุหมดแล้วผลก็หมดเลยตัวเหตุได้แก่อะไรที่จะทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหานิพพตัณหาอวิชชาสังโยชน์สุดปัจจัยสุดอันนี้ตัวเหตุพระโยคาวจรแต่ทั้งหลายท่านมาปล่อยวางเสร็จด้วยการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาธรรมถึงสมาธิปัญญาขยำเสียซึ่งกิเลสมดเหตุมดปัจจัยแน่จึงได้ให้ว่าพระนิเคสปนังทุกขังโลเกจงจุในโลกนี้ที่สุดทั้งหลายโลกเรื่องมาไม่มีหมดเพียงแค่นั้นไม่ไปไม่มาไม่ขึ้นไม่อยู่ไม่ลงมดเพียงแค่นั้นจึงให้นามว่านัตถิสันติปนังทุกขังความทุกข์อื่นจะมาได้จิตสงบไม่มีจิตสงบจากกิเลสกิเลสสงบจากภาคจากจิตลงเอ่ยกันหมดเสียมันก็เป็นสุดแค่นั้นนี่แหละข้อสำคัญมันหมายนึกคิดเป็นตวาคลุงคลังพระโยคาวาจารย์จะทั้งหลายท่านไม่ห่วงใยอะไรในกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วอันยังพลังอนาถนะไม่เข้าไปยึดถือสิ่งอื่นเป็นพระอีกต่อไปเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์หมดแล้วนักปราชญ์ผู้ฟังแท้หมดความเลื่อมไหลเลื่อนเลื่อนใสพ้นไปแล้วจากกิเลสนั้นนี่แหละกำลังตันหังอสุหะเธอทั้งหลายจงรีบถอนเสียซึ่งตันหานั้นเพราะเป็นตัวเหตุสมุทัยเป็นแดนที่เกิดของทุกข์ปล่อยวางเสียอย่าได้ไว้ที่ไว้นิสสาโตปนิพุตโตติผู้หมดความอยากและความหลงนั่นแหละไม่สวัสดิ์ปณิธานในโลกสงสารไม่มีต่อไปอีกทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังเท่านั้นแหละถึงใจใจถึงธรรมแล้วก็จิตสงบเกียรติเกียรติเท่านั้นแหละก็ปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นลื้อถอนตัณหาอวิชชาจังยอดสุดก็ใจสุดขาดจากใจมดในขณะนั้นเมื่อได้บรรลุวิมุตติโมกข์ทำอันยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็เลยเป็นอาจารย์เทศขอบวชในศาสนาองค์เจ้าองค์เจ้าว่าเอหิทุกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นที่สุมาเถิดทำวินัยเราเก่าแล้วเก่าแล้วดียังผู้ปฏิบัติตามให้สำเร็จมรรคผลทำให้เสด็จได้โดยไม่สุดหวังนั่นแหละตอนจะนั่นก็เสร็จขึ้นทุกอย่างจิตตังกายในยังจิตคนทำเสร็จแล้วมดไม่มีอะไรที่มาศกสวกจนที่มาศกสวกของพระภูมิพระพาเจ้าสมบูรณ์แบบแล้วมุติตังพรหมจารยังได้ทำพรหมจารย์ถึงที่สุดที่หมดหลุดพ้นชื่อพระนิพพานแล้วนั่นแหละไม่มีสิ่งใดต่อเนื่องพบชาติต่อไปอีกอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเป็นแจ้งคัดทั้งสามสิ่งด้วยสัญญาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในขณะนั้นหมดเพียงแค่นั้นอคุปาเมเตจิตของพิสุสามสิ่งนั้นเป็นอคุปธรรมทำให้สำเร็จอีกต่อไปแล้วหมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละนัตถิธานิปุณณพโวติปัจจเวคณญาณเกิดขึ้นที่จิตของท่านทั้งสามสิ่งนั้นชาติความเกิดอริยชาติก็สูญแล้วไม่มีสุญญตชาติเพื่อจะต้องพบเพื่อจะต้องวาดก็จะมีหมดปัจจุบันก็ศูนย์ยังบนยังล่างอนาคตก็ศูนย์หมดไม่เลยครบทราบไม่ไปไม่มาไม่อยู่ไม่ขึ้นไม่ลงมดขนั้นอปันธิตังไม่ตั้งมดเพียงแค่นั้นแล้วนี่อันนี้ไม่ตั้งไม่มีนี้เพียงหมายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เลยนั่นแหละอปันธิสันติไม่มีการเสือปฏิสันติโลกสามมดเพียงแค่นั้นอนุปาลาสังไม่สมวนมาสิ่งทุกเอกมดเพียงแค่นั้นอปัสสิวติจิตนั้นพ้นจากสงสารกลางสังสารทุกข์แล้วเมื่อบัดทางขันแล้วเข้าไปในฌานโลกสามไม่กลับมาอีกอนุตตโลจนทำยอดยามไม่มีคำอื่นใดที่จะเสมอเหมือนโลกสันโตจนที่สิ้นสุดของโลกทั้งสามกามโลกโลกโลกอโลกมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละต่อจากนั้นไปก็สบายพระพุทธเจ้าตัดโทษเทศนาขันห้าให้ดับไฟโลภโทสะโมหะอวิชชาตัณหาเครื่องลายลัดเครื่องจองจำเครื่องเผาผลาญเหล่าร้อนหมดไปสิ้นไปเหมือนกันกับเทศน้ำไปไฟ
ไปลุกโค้งอยู่กระดับไปหมดใจนึกจะขึ้นสบายนี่สันใดนั่นแหละจากนั่นพระองค์เจ้าก็ถามว่าพุทธเวรุก่อนทรงทั้งหลายเป็นอย่างไรข้าใจชีวันเครื่องบริขารพอใจไหมก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์เจ้าข้าใจชีวันเครื่องบริขารกราบแล้วกราบเล่าขึ้นแล้วเป็นแล้วมันไม่มีพระเจ้าข้าพระเจ้าก็เลยรีบลุกเข้าสมัครตรวจดูพระเจ้าก็มีตะปางก่อนโน้นกะละสมัยนี้เป็นอย่างไรเนาะก็ลูกแจ้งโดยพยานอันใหญ่ครับนาทีเดียวโอ้กะละการสมัยนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุญาตให้แก่กษัตริย์เศรษฐีพระมหาศาลยอดจนมีสร้างมหากฐินทานเพียงว่าจะได้เลิกเสื่อมซึ่งบุญกุศลจากพระพุทธสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายจะไม่สาไปมากนั่นก็หนึ่งและพระสุสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้เปลี่ยนผ้าทายผ้าคือผ้าขาดนั้นพระเจ้าก็เลยเอาญาติสั่งให้นางวิสาขามาปฏิการนะคนแรกจำไว้วิสาขาจงสร้างกฐินทานขึ้นในศาสนาพุทธของเราตถาคตเถอะวันนี้จะเป็นเหตุเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปนางวิสาขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจนะพอใจก็เลยรับอมตะโทสะทุกอย่างไม่เกิดไม่ขัดขวางพอใจทำได้นางก็เลยไปเอาเงินจากพระคลังนะ12โกฏิ10ล้านอย่างเป็นโกฏิหลายเท่าไร12โกฏิ1 12โกฏิบาท10ล้านอย่างเป็นโกฏินั่นแหละมาซื้อเครื่องบริขารข้าตามร้านที่เขาขายเนื้อขาวและไอ้ก็ดีเสร็จแล้วก็นำมาถวายให้แก่พระพุทธเจ้าไปองค์รับเมื่อพระเจ้าไปองค์รับเสร็จแล้วทุกอย่างเอาหมอกให้ชี้สุดทั้งหลายเอาตัดเหน็บเอานะก็เลยตัดเหน็บเอาต่างคนชี้สุด500องค์ในวัดในขณะนั้น530องค์กับชี้สุดยังสว่างที่นี่ต่างองค์ก็ต่างตัดเอาเหน็บเอาด้วยมือนะไม่มีจับเหน็บทุกวันนี้พอทำซึ่งเสร็จสำเร็จแล้วกระบองสังฆาจึงรอนก็ย้อมได้สีฝาดต้มเชี่ยวต้มเชี่ยวจนขนุนหนังขนุนน้ำพึ่งย่อมให้ได้สีเป็นสีงัวทองให้ได้เป็นสีบักเสียทุกเหลืองแก่ๆนั่นแหละเสร็จทุกอย่างแล้วตอนจะนั่งชิกสุสามชิกลูกก็เตรียมพร้อมเตรียมเครื่องบริขารสบายเสร็จแล้วพระนมัสการกราบไหว้พระองค์เจ้านำธรรมะที่พระองค์เจ้าเทศนาสั่งสอนนี่ไปแนะนำคำสอนประกาศแทนพระองค์เจ้าเมืองปวาโปรดญาติพี่น้องไปดูที่สุดทั้งหลายนำศาสนาครูสถาคตแนะนำให้นำไปแนะนำคำสอนแล้วถึงสมาธิปัญญามรรคแปดพ้นทรงเกิดสมถะวิปัสสนาทานศีลภาวนาพุทธโธธัมโมสังโฆย่อมแต่เป็นคำที่เราสถาคตตัดไปแล้วตัดเล่าด้วยเป็นทางที่ไปสู่พระนิพพานทั้งนั้นอันนี้แหละทุกสุดทั้งหลายในขณะนั้นทุกพระอนนท์ประมาณในชื่อเอิญยังไม่กลับมาลาพระเจ้าขอขมาโทษพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเข้างานสมบัติเหาะไปบนฟ้าเหมือนอีหงนะเยือนกลางตาสว่างสวยนิมิตมโนมันทุกโอ้ได้จังเมินองนะเต็มเมื่อว่าเลยพันองค์หมื่นองค์นี่พระบุญกุศลสะสมมาแต่พบก่อนนี่ไม่ได้รังใจหมายพระอนนท์ทำงานกลับมาแล้วถามพระเจ้าว่าทุกสุสามทุกโลกไปไหนหมดพระเจ้าข้านอนอยู่บนอากาศมองดูอนนท์นะอนนท์เห็นแล้วก็อนนท์กราบไหว้สาธุพันเตถวายเจ้าครูนะอันผู้ดีเลิศประเสริฐด้วยบุญกรรมทั้งหลายนั่นแหละพระอนนท์ก็น้ำตาไหลสังเวชในบุญกุศลนั้นนางวิสาขาก็สังเวชน้ำตาไหลอนันตบุญมีประเสริฐถือหมาประสบก็สังเวชน้ำตาไหลพระเจ้าเสนโกศลกับสังเวชน้ำตาไหลนางมาริกาเนี่ยนางปาดก็สังเวชน้ำตาไหลเพราะบุญน้อพระเจ้าข้านี่และอานนท์เรื่องบุญสามสิบลูกสะสมมาแต่ครบบางก่อนหลายศาสนาพระเจ้าเรื่องกับสินทานอะไรเขาก็สร้างมาหมดข้าป่าต้องบวชได้ทำมาเต็มหมดทุกอย่างนะซึ่งบุญกุศลน้อยมากทำอยู่อย่างนั้นนี่แหละบุญให้ผลเป็นอย่างนี้อานนท์ทุกขอปุญญาสาวไซโยการสะสมขึ้นบนนั้นนำมาสู่ความสุขความเจริญ
จึงเชื่ออัศจรรย์ใจอย่างนี้นั่นเลยจึงได้เอ่ยในโลกนี้เสมอเหมือนบุญไม่มีดอกอานนท์กูฟ้องตถาคตสร้างบารมีมาจนแรกเป็นโคป่าดอกกูโบชันโคไก่ปลาโคนาคมเป็นเหินรัชโปเป็นเต่าโคตโมก็เราเป็นโคป่านะอาเลียเนี่ยประโยชน์จะมาจัดรูปข้างหน้าเป็นนายทานก่อนเซนีทรายดอกต้นแรกนั่นแหละตั้งใจนำมาเปลี่ยนชาติพบมาเป็นมนุษย์คำว่าอยู่เป็นมนุษย์จะได้ตัดสโลอนุตตรกรรมาสัมโพธิญาณนะเพราะบุญทางนั้นอานนท์อย่างอื่นไม่มีดอกจงสะสมส่วนบุญนะให้ผลเป็นสุขทางตนและบุคคลอื่นทางพบหน้าพบนี้และพบหน้าเป็นอย่างทุกขังที่เรียกสังขยันให้บุญกุศลเมื่อสะสมและจมเตียงเหล่านั้นเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ลาภยศและเสริมจงน้อยใหญ่คือมนุษย์นาคุดอินทรมโยกในโลกสามเกิดขึ้นจากบุญทางนั้นนี่ข้อสำคัญจำไว้นะอานนท์เป็นสิริเป็นหนึ่งขวัญของบุคคลผู้เป็นเจ้าของจึงเอื้อนนั้นเกิดลาภยศกระแสนโศกมีพิรุธหอเหินเดินฟ้าดำดินบินบนไปในโลกไปสวรรค์อะไรใดแต่สังสัตยานทางสื่อก็ดีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นจากบุญทางนั้นนะอานนท์ของเรานั่นเป็นเครื่องใช้เกิดขึ้นจากบุญทางนั้นนะนี่นะสิ่งทั้งปวงไม่มีหรอกนอกจากบุญแล้วไม่มีอันนี้ข้อสำคัญส่วนบาปนั้นจงละเลิกอานนท์ทุกโขปาปะเสาใจโยการสะสมซึ่งบาปนั้นนำมาสิ่งความซึ่งเล่าร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นทั้งชาติใจมากทุกโขเนี่ยทุกโขคือบุญนะอันนี้แหละทุกขติมีนิพพานเนื้อยังปกติเมื่อแต่ใจทำลายขันแล้วบาปนั้นเป็นของสกปรกของสกปรกเป็นของร้อนเป็นของหนักตาบท้าจิตใจแล้วนักหน่วงทรงหัวใจไปสู่ทุกขติเนียบาท1นรก2เปรต3อสุรกาย4สัตว์3ทั้ง4สถานนี้เป็นที่ไปของบาปดวงจิตที่สะสมบาปนั้นจงละเลิกอานนท์จำไว้นั่นแหละข้อสำคัญเป็นอย่างนี้นี่แหละผู้สนใจเรื่องกระถินเกิดขึ้นจากพระภิกษุปวายัง30รูปมาไหว้พระเจ้าอุบัติเหตุแต่ก่อนยังไม่มีนะยกภิกษุยังสวานเป็นเหตุเป็นตัวอย่างทรงเจ้าเสด็จทรงบัญญัติตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นเหตุจำไว้นี่งานได้ซอกเห็นในพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นถามนักปราชญ์ประเรียนเจ้าเขาก็ว่าอย่างเดียวกันตั้งแต่นั้นมาทรงเจ้าทรงบัญญัติให้พระมณีเศรษฐีพระมหาสารยากจนบ้านน้อยเรือนใหญ่ข้างกันสะสมบุญณในกาลกาลกันมานี่นับตั้งแต่เดือนที่สองขึ้นหนึ่งค่ำมาถึงเดือนที่สองเพิ่งมาถึงเดือนที่11เพิ่งในสองการนี้เป็นเดือนหนึ่งนี่เป็นกาลการสมัยที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ทำกฐินทานได้และที่สุสององค์เจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วจะการก็ดีไม่การก็ดีเอาในสองก็ดีเมื่อเสร็จสิ้นแล้วต่างองค์ก็ต่างไปเที่ยวเรียกสัญจรไปสถานที่ต่างๆนั้นนั่นแหละข้อสำคัญมั่นหมายอันนี้แหละจากนั้นมาก็นักปราชญ์ทั้งหลายก็พากันสะสมกฐินมาเป็นตัวอย่างจึงได้จำแนกกฐินออกถึง10อย่าง11อย่าง1ภิกษุ1กฐินยังปวาเป็นเหตุ2กฐินบูด3กฐินเน่าคือกระสินเศร้าหมอง5กระสินฟองใส6กระสิน6เจนักกระสินเกิดอัตตาธรรมดีกระสินแต่โลกาธรรมดีกระสินเก้าธรรมะธรรมดีกระสินสุดมัชฌิมากระสิน11หากระสิน1 11อย่างเหตุใดจึงมีถึง11อย่างเพราะคนทำไม่ถูกคิดมากทีนี้ต่อมาก็มีเศรษฐีคนหนึ่งคิดอยากสร้างกฐินแล้วมันถูกแล้วคิดเป็นอย่างไรเนาะก็เลยสั่งทาสคนไส้ไปเที่ยวหากินนะนอนอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่โน้นกลางป่าหิ้งคานต้นไทรใหญ่นี่เป็นพระศาสดาที่อยู่ของเทวดานะไปนอนอยู่นั่นแรมเพลินขอพักแรมเพลินเทวดาก็รักษาเศรษฐีตั้งกฐินทานขึ้นก็ตั้งขึ้นแล้วก็ชื่องัวชื่อควายหมูหมาเจ็ดไก่มาฆ่าเรื่องพระเจ้าประสงค์ในคนกลางบนนั้นนั่นแหละตอนนั้นก็อยู่เฉยๆเปล่าล่องลำคำเพลงตอนนั้นเทวดาเป็นหนึ่งต้นไทรโน้นก็มาเที่ยนเที่ยน
มาไปอัจานั้นเทวดาต้นหนึ่งต้นไทรโน้นก็มาเพื่อนเพื่อนมาไปอนุโมทนากุศลมหาสุนทานตามเสด็จเพื่อนไปมาได้เพื่อนแตกมาอาศัยบ้านเราจะหนีไปก็เป็นอันตรายแต่ว่าเราขาดเมตตาหาไม่ได้เพื่อนไปอนุโมทนาแล้วจงกลับมาแบ่งเพื่อนให้นะเออไปไปแล้วไปเห็นโอ้ข้างัวข้าควายหมูหมาเป็นไก่เต็มเรื่องคนต่างบนนะแม้อันนี้กระถิ่นโบสถ์กระถิ่นโบสถ์ข้าจัดกลับมากับเพี้ยนเพี้ยนไม่ได้บุญดอกกระถิ่นถิ่นที่ทำคำสอนพระเจ้าจนกระถิ่นโบสถ์ข้าต้องเสียสัตว์ไม่ได้แม้แต่ท่านคนใกล้ได้ยินเทวดาพูดอย่างนั้นก็กลับเข้าบ้านแจ้งแล้วก็เสด็จถือนำกระถิ่นไปทานแล้วทำกระถิ่นวันนี้ไม่ได้เข้าเมล็ดนาตามหนึ่งไม่ได้เพราะกระถิ่นนี่ทำกระถิ่นเหยียบเยินตนและคนอื่นตัดเอิญข้าวงัวข้าวควายหมูหมาเป็ดไก่เรื่องคนต่างบนนะนี่กระถิ่นบุกไม่ได้เจอชื้อทำในครั้งที่สองก็บอกให้ท่านไปนอนในต้นไทรใหญ่เหมือนเดิมตอนจะนั่นก็ตั้งกระถิ่นขึ้นครั้งละแสนบาทนะทำลงไปครั้งละโกรธบาทตั้งละโกรธบาปโกรธบาปเท่านั้นสิบล้านจนเป็นโกรธไปแล้วก็แนะนำคำสอนที่ป้าหน้าอานะใส่เหล้าใส่ยาปูปลามาเนี่ยกินจะเหล้าจะยาสนุกสนานที่นี่ก็เทพนาข้าจะนอนต้นไทรใหญ่เพื่อนเพื่อนไปอนุโมทนากุศลเกิดชีวิตว่าไปก่อนเพื่อนไปมาได้แขกมาอาศัยบ้านอนุโมทนาแล้วกลับมาแบ่งส่วนนะเออไปแล้วไปเห็นกินตั้งแต่เล่าสุยาสุรานาเลยนะโอ้ป้าจัดตัดชีวิตไม่ได้กลับมาเพียงเลยกระโบดกระชินนี่จนกระชินน้อยไม่ได้กินแต่เล่าสุยามาแล้วนี่ป้าจัดตัดชีวิตไม่ได้ดอกนั่นแหละก็เลยแจ้งวันใหม่ข้าจะประบานเจอผีนำกระชินไปถวายทานเสร็จแล้วกลับเข้ามาข้าก็เข้าถึงบ้านพอดีจะยังไงวะทวงแล้วผิดโอ้ผิดพ่อเอ้ยจนกระสินชิ้นน้อยจินจะเล่าตยาชิ้นอะไรข้าจัดตัดชีวิตข้าไม่ดีเสียเปล่าๆไปอีกครั้งที่สามก็ไปโยที่เดิมนั่นแหละตั้งกระสินขึ้นละเงินหมดเงินหนึ่งโกรธบาทตอนจะนั่นมาก็เลยเทวดาตนนุ่นใหม่เชื่อนเชื่อนไปอนุโมทนากุศลกับเศรษฐีตว่าไปซะเราแทรกมาใส่บ้านจะไปก็มาได้เป็นอันตรายอนุโมทนากับเขาแล้วมาแบ่งส่วนให้นักเพียนเออไปแล้วไปเห็นหนูกินตั้งแต่เล่าแต่ยาโอ้ดาดาว่าข้าตีกันสนั่นวันไหวนะเงินกันกับผีบ้านั่นแหละเป็นตัดสินเจ้าหมองไม่ดีตอนนั้นก็กลับมาใส่กระแจงกลับมาเพี้ยนไม่ได้ดอกตัดสินเจ้าหมองกินแต่เล่าซื้อเล่าแต่ยาซื้อได้อะไรข้าตีดาว่ากันไม่ได้เป็นตัดสินเจ้าหมองนั่นแหละเกิดชื้อนำไปสายทานแล้วคนท่าสร้างคนไข้กับเขาบ้านพอดีบอกข่าวประลองพ่อเกิดชื้อทำกระสินครั้งนี้เป็นกระสินเจ้าหวังจิ้มก็เล่าตะยาด่าว่ากันนะข้าตีกันไม่ดีเจ้าหวังนั่นแหละโอ้หมดเงินสามโกรธบาทแล้วทำอย่างไรเนาะที่นี่ทั้งเกิดชื้อเกิดชื้อเลยไปศึกษาสำนักปราชญ์อาจารย์พระเถระผู้ใหญ่พระอาจารย์จงแนะนำคำสอนการสร้างบุญให้ทราบว่าทำอย่างไรมันจึงถูกนะทำทั้งสามครั้งแล้วเทพบดาก็ไม่อนุโมทนาว่ากระถิ่นโบสถ์กระถิ่นเน่ากระถิ่นเจ้าหมองครั้งที่สามซึ่งครั้งที่สี่จะทำอย่างไรโอ้ท่านเศรษฐีการสร้างบุญสร้างกุศลในศาสนาพุทธนี่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นให้ตายมาเลี้ยงคนสองห้ามกินเหล้ากินยาเสพติดนะคือห้ามไม่ให้ดื่มสีจนเปล่าล่องลำทำเพลงว่าข้าคือด่าว่าอะไรไม่มีทั้งนั้นนั่นเลยข้าอยากฟังมะลำมะร้องไม่ให้มีข้าอยากฟังก็นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาแสดงเรื่องกระถิ่นขันทานชิ้นต้นนาให้ฟังอันนี้เป็นธรรมะฟอกจิตใจฟองใสมันจึงจะถูกตัวเองก็เป็นผู้มีศีลห้าศีลแปดจะมีจวัตมีตั้งใจคมสามความสังหารนิสัยและทั้งหลายมาร่วมประมวลมันให้มันถูกต้องเรียบร้อยอันนี้จึงใส่ได้ทานมากก็ได้มากทานน้อยก็ได้น้อยนั่นแหละก่อนจะนั่นเศรษฐีก็ตั้งชุดลงไปอีกหมดเงินหนึ่งโกรธบาทครั้งที่สี่นะคือโกรธแล้ว
บอกท่านไปซุไปจะนอนอีกที่นั่นแหละเขาก็ไปนอนตามเดิมพอเชื่องคืนเชื่องประดาจะต้นอื่นโน่นมาเชื่องเชี่ยนไปอนุโมทนากุศลกับเปิดพิเศษวันนี้เออไปเชื่อเพี้ยนไปมาแล้วเพี้ยนมีแขกมาใส่บ้านปะไปก็เป็นสลายขาดเมตตาใส่ไม่ได้ถ้าอนุโมทนาแล้วจงมาแบ่งส่วนเงินส่วนเงินให้นะเพี้ยนเออไปแล้วไปเห็นเกิดถือนะทำบุญทางนี้ก็มาทานพระไตรปิฎก3-5-8เรียบร้อยเหล้ายาปลาปิ้งไม่มีเนื้อปลาอาหารที่ฆ่าสดๆไม่มีแต่มีอยู่จะว่าไปต้องการที่ตลาดที่เขาทำสดเดียวนั้นเพราะไรก็ต้องการมาเรียบร้อยนั่นแหละแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าตัดเทศเทศนาเรื่องบุญบาปกับสินทานทุกอย่างนั่นแหละให้ฟังก็ดีใจจิตใจก็ฟังแผ่วเบิกบานเรื่องใสเมื่อทำขึ้นเสร็จสำเร็จแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วก็นำกระถิ่นไปถวายแก่พระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จแล้วกลับบ้านเทวดาไปเห็นก็สาธุสาธุอนุโมทนามุมุทิตาภัยดีด้วยแก่ท่านเศรษฐีผู้สร้างบุญกุศลทำนี่นะเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้วเพี้ยนเพี้ยนตั้งใจนะได้แล้วที่นี่ทำถูกต้องทุกอย่างนะเศรษฐีเรียบร้อยดีทำตามนักปราชญ์ท่านแนะนำสอนมาอนุโมทนานะเออสาธุปุญญังสัทธานังสัพเพสัตตาสุขิตาหุตุด้วยบุญกุศลอนุโมทนาจากเศรษฐีทางนี้ขอแบ่งส่วนให้แก่เพี้ยนขอเพี้ยนจงรับเอาครึ่งหนึ่งนะสาธุเย็นใจสบายนี่นี่นะกระสินส่องใสถูกไหมคนทำทุกวันนี่ไม่ถูกโดยมากทำเรื่องเฉยๆนั่นแหละนี่นะหกเจนละกระถิ่นเจนละกระถิ่นทำอย่างไรเคยได้ทำสมัยอยู่ยุนว่านไหมนะก็เป่าร้องเรียกคัดจัดสรรแต่ซื้อมือดีๆนะปันปันร้ายปันไฟนั่นแหละมาหลายอย่างวันนี้เก็บรวบรวมดอกไฟมารวมกันวันนี้แล้วก็แล้วก็เสดงันมะลำมะล่องงันดอกไฟนะเคลื่อนอย่างลุ่มพอสว่างวันใหม่เอาตั้งใจเก็บเสร็จเอวเดินปั่นยังเลยเอากันละพอดูเชียงวันเสร็จพอได้ผ้ากระบองถิ่นหนึ่งผ้าองค์กระถิ่นคือผ้ากระบองทั้งแหละมันหลายคนได้หลายคนนั่นก็มีเสร็จแล้วเชียงของเชียงเบอร์ขานเองนั่นเสร็จแล้วนำไปถวายแก่พระวันนั้นอันนี้ว่าเจนละกระถิ่นหรือว่ากระถิ่นแลนเคยทำสมัยเจนกายวันวันนะ นี่แหละอะไรกินละกระถิ่นใช่ป่ะกระถิ่นแน่ทำแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งวันเดียวไม่เคยเข้าย่ำคืนทุกวันไม่มีหรอกไม่เคยพักนี่ภาคอีสานมีนะเขาฉลาดเรื่องการกระทำได้บุญเยอะได้บุญหลายว่าอย่างนั้น อันนี้เนี่ย6-7อัตตะชุบริกระถิ่นอัตตะชุบริกระถิ่นนั่นทำอย่างไรคือว่ามีฌานตัวหนึ่งอวดอ้างสมบัติมรดกปกคุณของปู่ย่าตายายรวบรวมไว้หลายอยากอวดอ้างนั่นแหละก็เตรียมแต่ยังครูสมภารจะว่าหนึ่งเป็นลูกเป็นหลานอยู่นั่นแหละก็นัดหนองกันไว้แล้วที่นี่ก็จัดเครื่องบริขารทุกอย่างเสร็จแล้วของเหล่านั้นของมูลมรดกเอามาใส่กองกระถิ่นเมื่อเอามาใส่กองกระถิ่นเสร็จแล้วของเหล่านั้นจะถูกหรือผิดไม่ว่าขอจะได้กระทำเท่าว่าถ้ากระบองสังฆาสีวานั้นแล้วแต่มันจะถูกจะผิดโดยมากผ้ากระบองนั่นตัวองค์กระถิ่นต้องตัด1,500แต่แล้วเป็นกระบองว่าได้แล้วกีวันก็5,000สังฆาก็สั้นเดียวแล้วเสร็จแล้วก็ทำลงไปเสพลองเสพเงินเปล่าลองทุกอย่างเอาสิทธิมณะของตนเป็นครูเป็นอาจารย์ทำแล้วกินเหล้ากินยาชิลานาเลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกอย่างเมื่อขึ้นเสร็จสำเร็จเสร็จมันแล้วตื่นเช้านำไปถวายคนมาดูกองสินโอ้มีแต่ของพ่อของแม่มูลมังของเด็กน้องเออนั่นแหละทำได้สามารถทำได้นะนี่ของมีราคามากนำไปถวายให้สัมพันธ์จังหวัดเขาก็รับพอรับแล้วเขาก็เก็บเงินไว้ที่เหมาะสมสำคัญปลอดภัย2-3 วันก็ไปเอาขึ้นมาเสร็จนั่นแหละเอาไว้ตามเดิมอันนี้เครื่องเอิญมันจะถูกคิดไหมว่านี่ข้อสำคัญเนี่ยอัตตะสุริกถิ่นเถรมณะสิทธิถือตนเป็นใหญ่อวดอ้างของโบราณของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
นี่แหละข้อที่7ข้อที่8โลกาธิบดีกถินสมภารเจ้าวัดก็เป็นพระทุศิลขุดดินฟันไม้ทุ่งเงินใบทองจึงกระแรงแจงร้อนเล่นชื่อกรมชื่อกานาลีมีชื่อติดลาวไม่งดเว้นกินก้อยกินหลานทุกอย่างนั่นแหละเอาจะได้เป็นพอเรื่องงัวเรื่องควายขายเรื่องหมูขายเรื่องไก่ขายตาเขาแห้งขายนั่นแหละทำไร่ทำสวนขายเหมือนคารวาสมีงานอะไรเกิดขึ้นก็ไปทำเหมือนคารวาสรับจ้างตอนฉะนั้นมาก็ทายกทายกาก็ตั้งกองกระถิ่นขึ้นแล้วมาเสพเงินขับร้องใส่เหล้าใส่ยาฆ่าหมูหมาเป็ดไก่งัวควายนั่นแหละสนั่นหวั่นไหวแล้วสร้างหมอลำหมอร้องมาเกิดงานสนั่นหวั่นไหวเสร็จแล้วก็นำกฐินไปถวายให้เกิดพระพระนั่นก็รับทีนี้อะไรทุกอย่างเมื่อเขาถวายให้แล้วพระก็อุปโลกให้แล้วตามธรรมเนียมของกฐินนั่นให้สมมติให้เป็นผู้รับแทนสงฆ์เฉยๆนะไม่เราคนเดียวเมื่อรับเสร็จแล้วพระสมภารจะรับเอาเป็นของตนหมดไม่แตกแบ่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็มาเดินนั่นแหละอยากได้มาแลกเปลี่ยนเอาที่นี่ก็อยู่ไปสองสามวันประกาศขายหมดของเหล่านั้นเอาเงินใส่กระเป๋าคนเองตนเองอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละอันนี้ว่าโลกาธิบดีกถินทำตามโลกนิยมกันมาเฉยๆไม่ศึกษาเล่าเรียนเหตุผลเป็นอย่างไรถูกคือนั่นนั่นแหละที่นี่ผลรายได้เป็นอย่างไรยังไม่พรามคนหนึ่งทำบ้านทำเรือนอยู่ที่นามีสระน้ำโยแล้วก็เป็นปู่ย่าตายายของลูกหลานทั้งหลายประเทศนั่นก็อดเพียนะทีนี้พอข้าเกวียนลากเกวียนมาขายพรามสองคนเมียที่ไปสองตะคอนะพรามสองคนเมียถามว่าเท้าเกวียนสองคอเจ้าที่ไหนวะถ้าไว้ลงไปนี่ลูกหลานมันหลายกูมามึงกำกูกำก็หมดนะเท้าเอาไปดำไว้ที่สาในนานะนั่นแหละดำไว้ในน้ำเอาไว้คอเดียวหมดแล้วจะไปเอามาอย่างเท้าเสร็จแล้วไปดำไว้ที่สานั่นตอนนั้นลูกหลังว่าพ่อปู่แม่ย่าพ่อตาแม่ยายเชื่อไม่ไหมโอ้มึงคอหนึ่งลงไปนะเอาหลายไม่ได้เอาคนละกรรมกูกรรมมึงกรรมมึงก็หมดได้หลายคนคนที่ท้ายก็หมดแล้วพรามผู้เป็นภรรยาไปลงไปว่าเท้าเกียมาแล้วไปมาเท้าเห็นใจเลยไปสาน้ำชนานล่วงมือลงไปเอาทอเกียเป็นมาเกียนั่นหมดแล้วปางเป่ากินหมดเหลือตั้งแต่ตองกับทองเท่านั้นแล้วนี่ก็โลกาเสียกระสินก็สันนั่นได้เท่านั้นแหละได้ตั้งแต่บาปนะถึงได้ก็ได้น้อยเกียเหมือนตอทอเกียไปดำในน้ำนี่แหละข้อสำคัญข้อที่9ข้อที่10ข้อที่10ที่นี่ก็จะทำกระถิ่นทานขึ้นจะทำอย่างไรศึกษาสมัยแต่ถามนักปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายเสร็จแล้วผ้ากระถิ่นนั่นต้องเป็นผ้าขาวนะผ้าไปองค์กระถิ่นคือผ้าสบงเป็นผ้าขาวพอได้สบงผืนหนึ่งเท่านั้นแหละส่วนบริวารนั่นจะเป็นผ้าเหลืองผ้าใดก็แล้วแต่เครื่องบริขารนั้นถูกต้องทุกอย่างจะทำลงไปนั่นก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมให้เรียบร้อยมันจึงจะเป็นไปได้นี่ก็สำคัญเสพเงินขับร้องอย่าให้มีเป็นเครื่องเศร้าหมองและทานห้าบาทชุดบาทก็เป็นของตนล้วนๆเป็นผู้มีศีลแล้วก็ดูพระที่อยู่ในศาสนานั้นเป็นพระธรรมกรรมฐานเป็นผู้ตั้งมั่นในสรงขวัตศีลวัตเชิงพันธ์ไม่เลิกละอ่อนนอนฝันอาหารเจริญธรรมอยู่เป็นนิดอันนี้แหละบุญกุศลจึงจะได้เต็มเปี่ยมในผลทานนั้นพระเทศบอกแล้วต่อจากนั้นก็ตั้งกองกระถิ่นลงนะพร้อมพี่น้องทั้งหลายขึ้นเสร็จสำเร็จแล้วมนต์พระเจ้าเทศนาให้ฟังพระสงฆ์เจ้าเรื่องบุญบาปเสร็จก็เจริญลุงเช้าเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องคำเชิญแล้วนำกระถิ่นไปถวายทานเมื่อถวายทานเสร็จลงไปแล้วพระอุปโลกแจกแบ่งทุกอย่างของให้ทานนั้นพระผู้เป็นเถระก็เป็นผู้ฉลาดรู้ธรรมรู้วินัยนะจะครองสงฆ์ได้นั่นแหละ
ท่านสงสลายอุปโลกแตกแดงเกิดนัดให้ความเสียแล้วก็ดำผ้าขาวเพื่อนนั่นแหละไปตัดยศเป็นผ้ามีขันแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วถวายท่านท่านจำเป็นตัวกองให้จานให้นั่นแหละอันนี้ของทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็เอาสงทั้งหลายต้องการอย่าเอานะตัดเอางดเอาเครื่องบริขารยังทำกันแก้ของแตกแดงใครยกกระจาดแตกแดงแตกแดงให้ทั่วถึงกันหมดถ้าไม่พอถ้าพอแล้วก็แล้วไปอันนี้ได้ชื่อว่าธรรมะคือบริกรรมผู้รักก็เป็นผู้ขวงขวงเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีการเผยแผ่เกลียดเกลียดจานทำถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาผู้ให้ทานก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมดีงามนี่ข้อสำคัญจำไว้กันเห็นจะว่าทำเห็นจะว่าทำทำแล้วคือรู้ถูกก็ไม่รู้ใช่ไม่ได้นะทีนี้ข้อที่สุดข้อที่สุดมัชฌิมกสิณมีเกิดถือเสมอจะสร้างกสิณใหญ่ขึ้นตั้งซุนตองซุนลงไปนะแล้วก็เลยเกิดรวมกสิณอย่างวันนี้ก็เอาเงินให้ชาติคนใช้ไปซื้อเนื้อปลาอาหารที่กับที่เขาทำเสร็จแล้วถ้าเป็นเนื้อปลาอาหารที่มีชีวิตอย่าเอานะกูจะเอาคนเดียววันนี้ให้เต็มเตี่ยมลงทุนไปหนึ่งโกดบาทนั่นเองทีนี้ธาตุคนใส่ออกไปแล้วได้เงินไปแล้วมาเจ้าอย่างเศรษฐีมันก็แจ่มสุรามันอร่อยวะเนื้อแห้งเนื้อตลาดไม่ดีเศรษฐีไม่รู้หรอกกินอิ่มท้องมันพวกเรานะเหตุผลเกิดขึ้นได้เจอเศรษฐีนั่นแหละเลยไปซื้อโคตัวเต็มๆมานะซื้อโคตัวเต็มๆ 3,000 บาทจะซื้อไปอะไรซื้อไปข้าลอกเนื้อเถือหนังเรื่องคนฟังบุญเศรษฐีทางนี้โคมันจะน้ำตาไหลซื้อแล้วไปเลยไปก็ข้าผลเนื้อหนังหัวขึ้นไปสื่อลงไฟเต็มอยู่นั่นลาบก้อยไส้ใส่ใส่น้ำจึงสนุกสนานนะแจ่มเล่าเพราะบ่ายสามเศรษฐีจัดงานกฐินเสร็จแล้วมาดูอาหารพอคนบ้างไหมมาเห็นโอ้ทำไมหนอสู้จะไปซื้อโคเป็นเป็นมาข้าโอ้ข้าเศรษฐีไปตลาดของขาดไม่เมย์เห็นว่าจะมามือเปล่าของมันอาหารจะเลี้ยงความตังบนนะพวกผมก็เลยไปซื้อโคเป็นเป็นมาข้าเสียแล้วเออดีละนี่แหละโบราณท่านว่าฮักไม่นิ่มไม่เข้ามือถึงหนออันนี้คิดหลังจากนั้นใจคนที่บาปใจหยาบซ่าละมกเห็นกระปากกระท้องหูผีร้อยมนุษย์ผีท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่เห็นกระปากกระท้องเกิดกินเรือนอนเนาะผู้พาตำรวจไม่ดีพบนี่สั่งสมเหตุไม่ดีพบอย่างหน้าสูงกว่าทุกยิ่งใจตัวคนนั้นส่วนนั้นที่นี่ดวงวิญญาณของโคนั้นขาดใจแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่สันติวันนรกไปแสดงเหตุผลให้สาธารณทราบนะมาแล้วก็ขอโอ้เศรษฐีใส่ชื่อข้าพเจ้าไปข้าหลอกเนื้อเสียหลังเรื่องคนฟังบนกฐินทานนั้นจะมาบอกเหตุผลท่านเศรษฐีทราบนะมาแล้วก็ท่านเศรษฐีโอ้อยู่นี่ก่อนเมื่อเขาสร้างกฐินเสร็จแล้วใจนายบานจะนำตัวเขามาหรอกพ่อเศรษฐีโอ้ดีละก่อนจะนั่นเมื่อทำกสิณเสร็จแล้วตั้งใจมีพระไตรปิฎก 3.5 บริสุทธิ์ทั้งครอบครัวญาตินิสัยโลหิตนิมนต์พระมาเทศน์เทศนาให้ฟังทุกอย่างเข้าใจแล้วเกินเช้านำกสิณถวายทานแก่พระสงฆ์องค์พระเจ้าเสร็จแล้วก็ได้น้ำเต้าแก้วคันเทยังลงสู่เพื่อนพระตาเทสาธุปุญญังอุตตะกานังรับเพลสัตตาสุจิตาหันโตขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำครั้งนี้มดเงิน1โกดบาทแล้วนั่นก็ได้ให้ท่านชื่อโคมาขะมาฆ่าน้องเนี่ยเสียงเรื่องคนตังบนยองยืนยานของโคแต่กระสิงกระสิงในการสถานเกิดตังเล่นที่ใดไกลนั้นขอแบ่งส่วนไปให้ครึ่งหนึ่งนะข้าพเจ้าเอา5โกดบาทเอา5ล้านบาท5ล้านบาทให้แก่โคนั่นแหละบุญก็เลยไปถึงคอที่นี่เสร็จแล้วกลับเข้าบ้านกินข้าวปลาอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วก็นอนหลับนายบาลก็เลยมานำตัวไปเลยไปสู่สันเทวนรกไปถึงแล้ว
จารย์บาลว่าโน่นโคเศรษฐีเข้ามาแล้วโคก็ตั้งหน้าสวัสดิ์เขาวุฒิวุฒินะจะสนเดี๋ยวก่อนโคให้เราถามเขาก่อนคนจะสนจึงสนคนจะไม่สนจะไม่ได้สนนะไปถึงแล้วเสร็จเขาถามว่าท่านเศรษฐีครับท่านสร้างบุญทางนี้ไปซื้อโคสนิมาฆ่าลองเนื้อเสียหนังเอาเสียเนื้อเรื่องคนทำบุญใช่ไหมใช่แต่ข้าพเจ้าไม่ทำเลยตนเองเอาเงินให้3,000 บาทให้ทาสคนใช้มันไปซื้ออาหารที่ร้านตลาดที่เขาทำเสร็จแล้วนั้นแต่แล้วมันโกหกพกลมหลอกลวงไปซื้อโคเป็นมากินเสียได้แล้วแต่ข้าพเจ้าผิดหวังแล้วข้าพเจ้าหมายมั่นปั้นใจว่าจะเอาคนเดียวแต่แล้วมีการเกิดแดงเมื่อทำเพื่อเกิดสำเร็จแล้วข้าพเจ้าก็แบ่งส่วนบุญมาให้โคสนิทครึ่งหนึ่งนะ1 กอดบาทแบ่งมาให้5 ล้านบาทข้าพเจ้าเอาโคก็ว่าโอ้ยไอ้โกหกเลยเห็นยิ้มแดงมาที่ไหนกันวะตะวุฒิเขาเข้าใส่นะยาวโครอก่อนเอาถ้าเศรษฐีเขาแบ่งบุญมาให้ยังเขาลงนะตะแคงเขาลงน้ำไหลออกจากปลายเขานั่นแหละเรียกว่าเขาแบ่งมาให้จริงๆจะไม่ได้กันนะถ้าเขาไม่แบ่งมาให้ตะแคงเขาลงน้ำก็ไม่ออกเธอก็น้ำก็ไม่ไหลออกเธอจงสนนะสนแล้วเราจะลงในสันตวนรกพอตะแคงเขาลงแทงทับน้ำไหลออกจากเขาจัดนี่นะพอเอาตั้งใจนะตั้งใจโมกลงยกหัวอนุโมทนากุศลบุญกับเขานะจะพ้นจากกำเนิดเป็นสัตว์ไปมนุษย์ทำคุณงามคงดีให้ยิ่งขึ้นอย่าได้จองกรรมจองเวรก็เรื่องอัตตาสงสารเงื่อนเงานานไม่ดีนั่นแหละพอก็สาธุบุญเข้าบุญเข้าสาธาที่ใจใจเงียบใจเย็นใจวายนั่นแหละตอนนั้นพอโอ้ท่านเศรษฐีข้าพเจ้าได้สมบูรณ์กับท่านแล้วพ้นจากความเป็นโคแล้วขอท่านจงมีความสุขสำราญเบิกบานใจเถอะเรากับท่านเป็นเพื่อนที่ดีกันนะไม่จองกรรมจองเวรแล้วเป็นเรื่องวัฏสงสารการท่องเที่ยวสะดับเรื่องการสนานยากนั่นแหละอันนี้พอก็รับส่วนบุญแล้วไปสู่มนุษย์เตรียมสร้างพบไปมนุษย์โดยเร็วพลันนี่นะเศรษฐีก็กลับขึ้นมาสู่ภาพเดิมเหมือนเดิมเคลื่อนมาแล้วเตือนเคลื่อนกองโอ้อย่างนี้เราก็ดีแล้วทำบุญทำนี่แต่ก็ไม่มั่นปันใจว่าเราคนเดียวไม่ได้ก็ผิดหวังแล้วก็ดีมากไม่ลงนรกก็ดีนั่นแหละอันนี้แล้วมัตติมะกถินเรียกว่ามีการแจกแบ่งจนบนให้แก่คนเดิมคนเราทำทุกวันดีไหมที่นี่ก็ถ้ามีการแจกแบ่งที่นี่พระสงฆ์ผู้ทรงไว้ซึ่งศาสนานั้นทุศีลถ้าทุศีลแล้วกินเหล้ากินยาสุรานารีดูชีวิตเปล่าล่องลางกำเพงนะอะไรหารายได้เนื่องจากข้าพเจ้าเขาต่างๆนานานี่แหละอันนี้เลยว่าไม่ดีจะแจกแบ่งก็ไม่ได้เพราะพระทุศีลผู้รับเทวทานทุศีลเนี่ยผลทานเนี่ยเนื่องจากกับเอาเกลือไปดำในน้ำมือเท่านั้นแหละมันจะเกิดขึ้นเป็นบุญได้ก็เพราะสมณะคือตามผู้มีศีลในบริสุทธิ์นะมีศีลมีธรรมบริสุทธิ์สมบูรณ์ทุกอย่างมันจึงจะเต็มเตี่ยมผลได้นั่นนี่แหละในสมัชฌิมากถินข้อที่11สมัยการสร้างนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่ในศาสนาพระเจ้าตั้งแต่ปรางก่อนโน้นนั่นแหละมีเงินหลายแสนโกฏหลายแสนโกฏพระเจ้าองค์นั้นทรงพระนามว่าพระสุโมโลกัสสาโตมีรัศมีลุงโลดสว่างใสชั่วอากาศครอบแสงพระอาทิตย์ประจันมีพระสงฆ์เป็นยศบรานตั้งหมื่นแสนแสนนั่นแหละทรงท่านก็มีโดยสังภาพมากแล้วก็เลยปักกระถิ่นในพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าก็ทรงรับแล้วก็โพธิสัตว์ก็สละเงินออกจากพระคลัง1,000 กอดบาท1,000 กอดบาทหลายเท่าไรนั่นแหละที่นี่ก็ตั้งกระถิ่นขึ้นฟังเทศพระพุทธเจ้าเรื่องบุญบาปเสร็จแล้วก็ดำผ้ากระถิ่นเข้าถวายพระเจ้าเป็นองค์รับเราพระสงฆ์เป็นแสนแสน
ก็ตัดยอมเงียบทุกอย่างเหลือใส่ทุกองนะเป็นแสนดวงนั้นแล้วสำนักอื่นไกลไปนั้นเป็นหมื่นๆสำนักก็ส่งไปเกี่ยคุณหนุนทุกสำนักไม่พอสระเงินออกจากสักการหนึ่งหมื่นกอดบาทอีกนั่นแหละทำส่งไปอีกนี่แหละเมื่อทำขึ้นเสร็จสำเร็จแล้วแผ่นดินไหวทำนั้นนี่จะมีสถานใจอนาเรียบุคคลผู้ใหญ่โพธิสัตว์เพราะพระเจ้าของเราเนี่ยเสวยทราบเป็นโพธิสัตว์ทั้งนั้นนั่นแหละถวายให้แก่พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ปฐุมโมโลกาเทโตและจะมีครอบปฐุมพระจันทร์หมดนั่นแหละพระสงฆ์เป็นแสนแสนนี่ทำสิ่งใดถูกต้องทุกอย่างไม่ผิดสมบูรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยเล่ายาปลาแป้งไม่มีสุรานารีไม่มีดูชีวิตเราไม่มีมีตั้งแต่ฟังธรรมะธัมโมพระพุทธเจ้าภายเดียวเท่านั้นนี่แหละไม่ใช่มหากฐินผู้ทำก็เป็นโพธิสัตว์คนใหญ่พระเจ้าของเรานี่แหละผู้รับก็เป็นพระเจ้าองค์เลิศประเสริฐแท้พระสงฆ์เป็นแสนแสนเลยขึ้นไปนั้นกายทานครบหมดทุกองค์นะนี่ข้อสำคัญนี่แหละกฐินมีทั้ง11อย่างนั่นแหละท่านผู้ใกล้ทำทั้งหลายเราทำทุกวันถูกไหมนี่แหละมาอยู่นี่9 ปีนี่อะไรถูกบ้างนี่อะไรผิดบ้างไม่ผิดเนาะนั่นแหละนี่จะเขานำมาเรียบร้อยทั้งนั้นเนาะไม่มีการดื้อสีเปล่านะล่องลำตำเพลงไม่มีกินเหล้ากินยาสุราไม่มีฆ่าสัตว์ปฏิบัติไม่มีให้เรียบร้อยทั้งนั้นเพียงหวังว่าผู้ให้เป็นผู้ชนะผู้ละเป็นผู้รวยอันนี้แหละทำได้สมบูรณ์ทุกอย่างไม่ล่วงเกินสงสารผู้ชนะเงินออกกระเป๋านั่นแสนยากหามาเงินน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละจากนั้นพระนนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอานิสงส์ให้ทานกฐินมีกี่อย่างอะไรบ้างพระองค์เจ้าทรงเทศนาให้อานนท์ทราบจะจำไว้ทรงเจ้ามี5ข้ออนนท์1ทานังเทติทานังซึ่งทานเทติกันให้คนได้ให้คนนั้นชนะคนละคนนั้นรวยชนะอะไรชนะทุกข์คือจะบรรทุกทั้งหลายจะไม่ได้ติดตามบุคคลผู้นั้นไปสู่โลกหน้าเป็นเด็ดขาดนะหมดเพียงเท่านั้นรวยอะไรรวยบุญรวยกุศลรวยมรรครวยผลพ้นทุกโลกสงสารมีพระนิพพานจะไปอย่างหน้าข้อที่1ข้อที่2ทานังสักกะโสปานังผลทานเป็นบันไดแก้วบันไดทองรองรับบุคคลผู้เป็นเจ้าของมีสุขสิโลกสวรรค์จนไปอย่างหน้าโดยไม่ผิดหวังข้อที่3ทานังสักกะโสปาปังผลทานการกุศลบุคคลให้แล้วอนนท์นะกำจัดเสียซึ่งปาปธรรมขบาปทั้งปวงหมดเสียสิ้นไม่เหลือเศษที่ได้อันนี้แหละบาปเปรียบเหมือนกับไฟลุกท้องอยู่นะบุญเปรียบเหมือนกันกับน้ำเมื่อเทกน้ำลงไปไฟนั้นทนมอดดับไม่ไหวก็ต้องมอดต้องดับมดไม่มีเสี้ยเลี้ยงได้ร่อนร่อนไม่ยันข้อที่สี่ทานังโหตุหาได้ตังผลทานการกุศลบุคคลให้แล้วนะอานนท์จะทานประเทศใดก็ตามทีนั่นแหละนอกจากกฐินไปนั้นอยู่ในเขตใหญ่ที่กฐินอันนี้แหละย่อมโหตุหาได้ตังย่อมกำจัดเสียซึ่งความอยากไร้สนใจไล่ทรัพย์อปัญญาอนาถาอย่างในชาตินี้นี่จิตตามบุคคลผู้นั้นไปสู่โลกหน้าไปเล็ดขาดมดเพียงศาสตร์นี่นะอนนท์มดเลยไม่มีนั่นแหละหมดเหมือนกันกับปล่อยแช่น้ำเจิดหมดไม่มีอะไรของคันไม่มีนี่จะของดีนึ่งกินก็สบายนั่นแหละไม่คันปากคันท้องอนนท์ข้อที่5ทานังพุทธานโคจรังขึ้นชื่อว่าทานสังกุศลบุคคลให้แล้วไม่ขาดวันเชิญสิเรียนทั้งภายในภายนอกให้อยู่เต็มนิดทางภายในกราบไหว้กายบูชาวาจาใจนี่แหละอยู่เต็มนิดภายนอกเขาของทองเป็นที่ดำเนินสรรเสริญแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นดีลงมาแล้ว3,584,292กับเราตถาคตนี่แหละทรงบำเพ็ญทานามัยกสิณทานข้าป่าทุกอย่างเต็มเตรียมทุกๆพระพุทธเจ้าท่านลูกท่านเมียเสียไม่ไหวทุกอย่างนั่นแหละเต็มเตรียมแล้วบันไดขั้นตนจึงได้ตัดลูกอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้ามโอกะสงสารก็เพราะผลทานส่งผลให้นะ
สมควรแก่กาลเวลาขอยุติการแต่เพียงนี้เอวังก็ได้จากกาลสันนิแล้วเนาะอันไปเท่าหน้าเนาะ